แต่แม่ค้าออนไลน์ใช้ชีวิตหรูหราเงินทองชีวิตหรูหราทำหน้าทำตานะสัญญาโกงสัญญากรรมนะครับต่อมาเวลาไลฟ์สดแม่ค้าบางละหลอกลวงประชาชนขายไม่ได้บอกขายได้มีหน้ามุ้งหน้าม้ามาเอฟอย่างนั้นเอฟอย่างนี้อะไรต่างนะครับอันนี้ก็หลอกลวงประชาชนทำเหมือนขายดิบขายดีแต่ความจริงไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงใครไม่ต้องมาฟ้องถ้ากูฟ้องสวนเลยยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจหนักมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับกรณีของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมลิพายหลังมีกระแสข่าวว่าเจ้าของโรงงานน้ำปลาแห่งหนึ่งได้ออกมาร้องเรียนว่าพิมลิพายเบี้ยวสัญญาในการผลิตน้ำปลาหลังจากที่จะจ้างผลิตเป็นล้านขวดโดยทางด้านพิมลิพายนะคะก็ได้มีการไลฟ์สดอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่าน้ำปลาของโรงงานคุณกบไม่ได้มาตรฐานแล้วตนจะรับเพื่อเอามาขายได้อย่างไรจากนั้นไม่นานนะคะพิมลิพายค่ะได้ร้องไห้กลางไลฟ์นะคะในแคมเปญโปรโมชั่น7.7 น้อยใจชาวเน็ตด่าแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมาวอนขอให้ชาวเน็ตนะคะอย่าพึ่งด่วนตัดสินรอดูตอนจบกันก่อนค่ะโดยพิมพ์ลิพายนะคะได้กล่าวในไลฟ์ว่าพิมพ์มีดราม่าหลายครั้งมากแต่ทุกครั้งพิมพ์ทำตัวเองเพื่อนสังเกตสิแต่อันนี้พิมพ์ไม่ได้ทำพิมพ์ก็ขอเขาพูดแต่ทนายไม่ให้พูดทางนี้ก็ว่าด่าๆๆต่างๆนานาพิมพ์เป็นแค่แม่ค้าเองขอเขาพูดเขาก็ไม่ให้พูดนอกจากนี้นะคะพิมพ์ลิพายค่ะยังกล่าวอีกทั้งน้ำตาคอว่าตนเป็นผู้ทำธุรกิจแล้วผิดถูกเขากล่าวหาว่าตนผิดพูดภาษากฎหมายก็ต้องว่ากันในใจก็น้อยใจอยู่แล้วเพราะว่าตนเนี่ยไม่มีปัญหามานานมากแล้วไม่อยากทำตัวมีปัญหาใครพลาดพิงการเมืองก็ไม่อยากมีปัญหาตนอยากทำงานขายของอยากบริการองค์กรให้มันดีเพราะรู้สึกว่าเสียงตนมันไม่เหมือนเดิมแล้วปีนี้กลัวไม่มีเสียงพูดแล้วอนาคตองค์กรอยู่ไม่ได้ตนก็พยายามไม่ให้มีปัญหาสุดท้ายมันมีปัญหาแต่ไม่มีโอกาสได้พูดเพราะทนายเขาขอโอกาสทำงานก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยด้วย 7.7 ด้วยก็เลยน้อยใจโชคชะตาเมื่อไหร่จะดีสักทีตนพูดแค่นี้เพราะเห็นว่าคนเนี่ยเป็นห่วงเลยพูดว่าความรู้สึกมันเป็นแบบนี้แต่เรื่องของดราม่าที่เป็นอยู่ก็รอแล้วกันอย่าเพิ่งลืมแล้วกันรอดูตอนจบคนที่เอาของมาให้ขายเขาก็รอว่าเราเนี่ยขายของเขาหรือยังเราก็ทำให้เขาเนี่ยผิดหวังไม่ได้ลูกค้าก็อยากได้ราคาถูกลูกน้องก็ต้องมีงานทำตัวเองก็แพ้ไม่ได้เพราะว่าคนก็รอเหยียบไม่ต้องถูกใจกันก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบกันก็ต่างคนต่างอยู่กันไปก็ขอขอบคุณมากแต่ถ้ายังไม่รู้อะไรคนที่อยากรู้ก็คอยดูว่ามันเป็นยังไงแต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินกันจากประเด็นนี้นะคะก็กลายเป็นกระแสที่ชาวโซเชียลเนี่ยโทกันสนั่นนะคะจนกระทั่งแฮชแท็กพิมพ์ลิพายยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์ข้ามวันข้ามคืนรวมไปถึงทนายเดชากิตติวิทยานันท์นะคะหรือว่าทนายคลายทุกข์ที่ออกมาพูดลอยๆถึงแม่ค้าออนไลน์คนดังปากจัดยะโสโอหังพูดจาหยาบคายที่งานนี้นะคะทนายเดชาออกมาแฉยับเป็นฉากๆจากแหล่งข่าวว่าใช้กลโกงหลอกลวงประชาชนค่ะแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งอย่าไปเดาว่าหมายถึงแม่ค้าคนนั้นคนนี้อะไรต่างแม่ละแม่ค้าปากจัดนะยะโสโอหังนะนะพูดจาหยาบคายอะไรต่างเราไม่พูดถึงนะครับเราจะพูดถึงเรื่องการไปทำธุรกิจปลาละหรือขายสินค้าให้กับแม่ค้าออนไลน์โดยเฉพาะพวกดังๆคือพวกที่แม่ค้าออนไลน์ดังๆเนี่ยพวกนี้เขามีเล่ห์มีเหลี่ยมเยอะมีทนายความมีตำรวจอะไรต่างๆดูแลแม่ค้าออนไลน์บางคนเท่าที่ผมทราบมามีแฟนมีผัวเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจเกี่ยวกับเรื่องตำรวจทางเศรษฐกิจนะที่เขาเรียกว่าตำรวจปทส.นะฮะบางครั้งเนี่ยแม่ค้าบางรายเนี่ยยะโสโอหังปากดีเหยียดหยามด่าลูกค้าด่าคู่ค้าหยาบคล้ายๆต่างๆนะผมได้รับข่าวลือมาบางคนมีผัวเป็นตำรวจปทส.เลยไม่กลัวอะไรอ่ะตำรวจที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจไม่กลัวโดนจับเพราะผัวกูเป็นตำรวจแบบนี้ก็มีบางคนแต่ผมไม่บอกว่าเป็นใครบางคนปากจัดด่าเสียหายนะครับแต่กำลังโดนกล่าวหาว่าโกงเกี่ยวกับเรื่องนะจ้างโรงงานผลิตไฟปลาล้าผลิตสินค้าผลิตพลาสติกแล้วเบี้ยวไม่จ่ายตังค์เขากำลังโดนกล่าวหาอยู่ซึ่งเป็นความจริงหรือเท็จอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่ได้หมายถึงใครไม่ต้องมาฟ้องถ้ากูฟ้องสวนเลยนะครับก็อยากจะฝากนะครับผมได้ข้อที่จริงมาว่ามีแม่ค้าออนไลน์ที่มีรายได้สูงๆนาทีละร้อยล้านพันล้านผมได้ข่าวมาจากแหล่งข่าวนะครับในหน่วยงานของรัฐว่าพวกนี้หลบเลี่ยงการเสียภาษีไม่ได้เอาเงินเข้าบัญชีของบริษัทตัวเองตั้งบริษัทนอมินีเอาลูกจ้างมาเป็นเจ้าของบริษัทประมาณ 6-7 บริษัทกระจายเงินออกไป
จะได้มีรายได้น้อยน้อยหลบเลี่ยงการเสียภาษีอันนี้ผมทราบมาจากแหล่งข่าวในหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภาษีคือไม่ได้เสียภาษีครับใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยแต่ไปดูงบการเงินปรากฏว่าเป็นไงไม่มีรายได้รายได้น้อยหลบเลี่ยงการเสียภาษีนะครับใช้ชีวิตหรูหราบางคนทำหน้าทำตาจนจำเค้าโครงหน้าเดิมไม่ได้เลยเค้าโครงหน้าความเป็นแม่ค้าจำไม่ได้เลยนะครับก็เอาเงินที่ได้จากการขายสินค้าทางออนไลน์เนี่ยครับเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวใช้ชีวิตหรูหราซื้อทรัพย์สินส่วนตัวแต่ไม่ได้เสียภาษีอันนี้แหล่งข่าวจากหน่วยงานราชการที่เป็นที่ผมรู้จักมาเขาแจ้งตั้งบริษัท67บริษัทใช้ลูกจ้างออกอันที่2ซื้อสินค้าจากโกดังคนจีนแถวปทุมธานีแถวพระราม2นะลองไปถามตำรวจภูธรภาค1ก็รู้ดีพวกนี้ก็มีปัญหาเรื่องอย.นะสวมอย.บ้างสวมฉลากบ้างและสินค้าพวกนี้ครับมีโกดังใหญ่ของคนจีนทั้งปทุมธานีและแถวฝั่งทนแถวสมุทรปราการก็พวกนี้ก็จ่ายเป็นรายเดือนให้กับตำรวจบางคนเพราะสินค้าพวกนี้1หลบเลี่ยงภาษี2สวมฉลากคนอื่นเขา3สวนอย4ไม่มีมาตรฐานสินค้ามาจากเมืองจีนบางที่บางแห่งอันนี้แหล่งข่าวจากหน่วยงานราชการจ่ายเงินเป็นรายเดือนให้กับตำรวจบางคนศุลกากรบางคนซึ่งเราไม่เขาแหล่งข่าวนะไปลองดูสืบดูแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีการออกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่ากับว่ารัฐบาลไทยไม่ได้รับเงิน 7% ทั้งซื้อทั้งขายไม่ออกใบกำกับภาษีแม่ค้าออนไลน์ก็ไม่เอาใบกำกับภาษีคือร่วมกันโกงประเทศชาติแต่แม่ค้าออนไลน์ใช้ชีวิตหรูหราเงินทองชีวิตหรูหราทำหน้าทำตานะสัญญาโกงสัญญากรรมนะครับต่อมาเวลาไลฟ์สดแม่ค้าบางหลอกลวงประชาชนขายไม่ได้บอกขายได้มีหน้ามงหน้าม้ามาเอฟอย่างนั้นเอฟอย่างนี้อะไรต่างนะครับอันนี้ก็หลอกลวงประชาชนทำเหมือนขายดิบขายดีแต่ความจริงไม่ใช่เรื่องต่อไปสร้างราคาสินค้าเกินจริง100บาทก็ตั้งราคา300บ้างอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทำเป็นลดราคาหลอกลวงประชาชนนะที่เขาเรียกว่า fake original price ตั้งราคาเริ่มต้นเป็นเท็จสินค้า10บาทก็ตั้งสัก50บาทแล้วก็ทำเป็นลดราคาหลอกลวงประชาชนสวมฉลากสวมอย.ไม่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหลีกเลี่ยงภาษีใช้นอมินีทำธุรกิจนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจ้างโรงงานผลิตสินค้าแล้วก็เบี้ยวโกงเขาอ้างว่าเขาผิดสัญญานะครับนะอาศัยความด้อยเปรียบจ้างทนายความเยอะๆหลายๆคนใครวิพากษ์วิจารณ์ก็จะฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องมันทุกศาลเป็นร้อยเป็นพันคดีพฤติกรรมก็คือพูดง่ายนี่คืออันตรายจากแม่ค้าออนไลน์บางคนซึ่งอย่าไปเดาเดี๋ยวไปถูกขึ้นมามันยุ่งเขาจะมาฟ้องผมอันนี้ก็คือลักษณะแม่ค้าออนไลน์ที่มีพฤติกรรมแบบเขาเรียกแม่ค้าออนไลน์สายโจรแม่ค้าออนไลน์สีเทาเพราะนั้นระวังใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงในการสั่งซื้อสินค้าหลอกให้นะเจ้าของสินค้าไปลงทุนเช่นหลอกให้ไปลงทุนทำปาละทำธุรกิจขายสินค้าอย่างนั้นอย่างนี้หลอกลงทุนและโกหกหลอกลวงว่าจะสั่งซื้อสินค้าสั่งไปสักล็อต2ล็อตแล้วก็ยกเลิกทำให้ชาวบ้านหรือผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดบ้านนอกทางภาคอีสานโดนหลอกโดนโกงกันทั่วหน้าต้องไปกู้หนี้ยืมสินเอาที่เอานาเอาตึกเอาบ้านไปเข้าแบงค์ล้มละลายกันทั่วหน้าอาศัยช่องว่างต่างๆเหล่านี้ทางด้านกฎหมายเนื่องจากตัวเองมีที่ปรึกษากฎหมายมีอะไรต่างๆและบางครั้งสัญญาซื้อขายจัดซื้อจัดจ้างก็เอาเปรียบนะกำหนดแต่ว่าหน้าที่ของโรงงานว่าจะต้องทำนู่นทำนี่แต่หน้าที่ตัวเองไม่มีและถึงเวลาก็ถ้าขายไม่ออกนะก็ยกเลิกการสั่งซื้อและก็อ้างว่าคุณภาพไม่ดีชิมแล้วไม่ดีบ้างอะไรบ้างก็เป็นกลโกงของแม่ค้าออนไลน์บางคนอุ้ยก็ไม่รู้ว่าแม่ค้าออนไลน์คนดังที่ทนายเดชาพูดถึงนี่ค่ะจะหมายถึงใครแต่ที่แน่ๆฟาดแรงมากงานนี้มีสะดุ้งแน่ๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ